ดร.ปริเวศวรรณโกวิทย์หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรมทีมมดอาสามจท.นะครับเผยว่าอุปกรณ์นี้เริ่มต้นจากคุณไกรพิชิตเมืองวงผู้บริหารจากบริษัทเนสเทคประเทศไทยจำกัดและประธานกลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติและคุณธเนศ ณทิศีและการรวมกลุ่มการของนักวิจัยที่ทำงานร่วมกันทำผลงานต้นแบบจากนั้นได้เริ่มทำเครื่องความดันลบที่มีโรงพยาบาลต่างๆติดต่อขอสนับสนุนเข้ามาเป็นจำนวนมากและขณะนี้ยังคงขาดแคลนอยู่นะครับโดยเครื่องความดันลบนี้มีการทำงานแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือส่วนของ operating chamber unit ที่เป็นโครงสร้างกล่องทำจากสแตนเลสหรือว่าเหล็กกล้าไร้สนิมกล่องโดยรอบทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตสามารถมองเห็นผู้ป่วยด้านในได้น้ำหนักน้อยสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยด้านบนจะมีช่องสำหรับติดตั้งระบบ negative pressure ventilation unit ซึ่งเป็นระบบที่ประกอบได้ง่ายล็อกเข้ากับตัวโครงสร้างอลูมิเนียมและในส่วนของ Negative Pressure Ventilation Unit with HEPA Filtration and UVC Germicidal Treatment ที่มีหลักการทำงานเหมือนกับคลีนรูมขนาดเล็กคือการใช้พัดลมความเร็วสูงดันดูดอากาศภายในแชมเบอร์ออกผ่านการกรองด้วย HEPA Filter เพื่อกรองแบคทีเรียจากนั้นอากาศจะผ่านการบำบัดฆ่าเชื้อไวรัสด้วยระบบรังสีจากแสง UVC ก่อนจะปล่อยออกไปภายนอกและจะบังคับให้อากาศใหม่ที่สะอาดจากด้านนอกผ่านเข้ามาโดยช่องว่างเล็กๆในความเร็วสูงเพื่อหมุนเวียนภายในแชมเบอร์ซึ่งจะทำให้คุณภาพอากาศในห้องที่มีผู้ป่วยพักอยู่ปลอดภัยมากขึ้นและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยร่วมห้องตลอดจนถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ท่านอื่นๆโดยเครื่องความดันลบนี้มีต้นทุนในการผลิตต่อเครื่องที่ 60,000 บาทหากนำเข้าจากต่างประเทศและจะมีราคาหลักแสนหรือว่าหลักล้านบาทปัจจุบันนี้สามารถส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว2เครื่องและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นอีก1เครื่องโรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชลบุรีจำนวน2เครื่องด้วยกันนะครับ